ดูซี่เกิลสาวน้อยที่มีทั้งความเท่และความน่ารักสามารถจับจองเป็นเจ้าของไลน์สติกเกอร์ลูซี่เกิลได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับแอปเดตเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดต5เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับโนเกีย3310นะครับผมหลังจากที่โนเกียเนี่ยได้เปิดตัวโนเกีย3310ไปในปี2000นะครับผมก็ห่างหายไปกว่า16ปีนะครับผมเขาก็ได้นำกลับมาทำใหม่อีกครั้งนะครับผมด้วยดีไซน์ที่สดใหม่แต่ก็ยังมีคงความเป็นดั้งเดิมอยู่นะครับผมแล้วก็ดูทันสมัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับเขายังปรับแต่งให้ตัวเครื่องเนี่ยดูโค้งเว้านะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยบางแล้วก็เล็กลงอีกด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเขาก็ยังใช้ฟังก์ชันในการใช้ปุ่มกดเนี่ยเพื่อในการควบคุมตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าตัวมือถือเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับ2ซิม2ล้านหรือพูดง่ายๆก็คือนอกจากสีสันที่สดใหม่ในหน้าจอแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังรองรับถึง2ซิมนะครับผมแล้วก็พร้อมกับเพิ่มกล้องเข้ามาด้วยกล้อง2ล้านพิกเซลแล้วก็แฟลช LED นะครับผมอึดเยอะแล้วก็ทนนะครับผมสำหรับใครที่เคยใช้ Nokia 3310เนี่ยจะรู้เลยว่ามือถือรุ่นนี้นะครับผมมีความทนต่อแรงกระแทกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยได้เพิ่มฟังก์ชันในการฟังเพลง MP3 นะครับผมได้นานต่อเนื่องถึง51ชั่วโมงเลยนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าต้องลองเปิดตัวมาแล้วลองซื้อมาใช้กันดูนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังรองรับความจำที่ micro SD สูงสุดถึง 32GB นะครับเรียกได้ว่าใส่เพลงใส่รูปเนี่ยโอ้โหได้เป็นพันๆหมื่นๆเพลงเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเกมงูนะครับที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกมที่คลาสสิกมากๆบนมือถือรุ่นนี้นะครับผมที่ยังคงความเป็นเกมงูสไตล์เดิมนะครับแต่ว่ามีการปรับแต่งใหม่ให้ดูแบบน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วก็มีรูปแบบด่านใหม่ๆแล้วก็สีสันที่น่าสนใจนะครับผมสุดท้ายครับผมก็คือเรื่องของสีสันนะครับผมรอบนี้นะครับเขากลับมากับ4สีนะครับผมนั่นก็คือสีกรมท่าเป็นสีดั้งเดิมนะครับสีเทาสีเหลืองแล้วก็สีพันนะครับผมโดยราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50 ยูโรนะครับหรือว่าประมาณ 1,800 บาทนะครับซึ่งถ้าเข้าไทยแล้วเนี่ยจะราคาเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมและสำหรับใครนะครับที่เป็นสาวกของตัวโนเกียนะครับผมก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมกับมือถือ 2G นะครับผมที่ราคาย่อมยาวแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอยากให้ผมแนะนำหรือว่าพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีอะไรนะครับผมสามารถคอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ